แซ่บพี่น้องแซ่บน้ำจิ้มเฮาแซ่บขนาดเลยน้ำแซ่บนัวคั่วยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิไปเฮ็ดขนมกุ้ยช่ายกินจ้านึกอยากกินขนมกุ้ยช่ายเฮามีผักแป้นอยู่จ้ะพี่น้องเนี่ยผักแป้นของเราได้มาจากบ้านจำนงนะจ๊ะบ้านสาวบุรีรัมย์จ้ะเพิ่นปลูกงามงามพี่น้องเลยป่ะเฮาก็ไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าเฮาก็มาหั่นกุ้ยช่ายกันเลยจ้ายายติ๋มสิตัดเอาตรงนี้ออกจ้ะพี่น้องจัดมันแก่ยายติ๋มสิบ่เฮ็ดชิ้นใหญ่จ้ะยายติ๋มสิเฮ็ดชิ้นหน่อยซ้ำนี่จ้ะมาได้แบบนี้แล้วเฮาก็ใส่อ่างไว้จ้ะพี่น้องใส่อ่างไว้นะคะเครื่องปรุงที่ใส่ผักแป่นด้วยจ้ะพี่น้องน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะพริกไทย1ครึ่งช้อนชาน้ำไม่เกี่ยวนะคะน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนชากำทั้งสี่พี่น้องได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะติมกันสิพักไว้15นาทีจ้าพี่น้องใบกุ้ยช่ายยายติมได้240กรัมเลยจ้าพี่น้องมันพอดีกระเทินจ้าเดี๋ยวจะติมกันสิเอาแรปมาปิดไว้จ้าพักไว้15นาทีนะจ๊ะมาผสมแป้งจ้ะพี่น้องยายติ๋มใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท่ายายหม่อมเลยจ้าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวยายติ๋มสิเอาลงไว้ให้ใต้คลิปเด้อจ้ะพี่น้องล้างน้ำเฮ็ดน้ำจิ้มจ้ะพี่น้องน้ำเปล่า120มิลลิลิตรนะคะอันนี้ยายติ๋มกะเอาเด้อจ้ะพี่น้องเอาแสบของเฮาล่ะจ้ะยายติ๋มก็สิใส่น้ำตาลไปจัก3ช้อนพูนๆ3ช้อนโต๊ะพูนๆจ้ะเกลือก็ประมาณ1ช้อนชาน้ำส้มสายชูยายติ๋มสิใส่3ช้อนเด้อจ้ะ4ช้อนเนาะเพราะว่าน้ำเฮามันหลายถ้าเฮาบ่พอแล้วเฮาจังเติมใหม่จ้ะอันนี้รสชาติใครรสชาติมันนะคะพี่น้องค่ะขอเปิดตัวดูดเลยด้วยจ้าเปรี้ยวหวานเค็มแต่ยายติ๋มมัก3รสด้วยจ้าพี่น้องขอน้ำตาลอีกช้อนนึงจ้าพี่น้องเป็น4ช้อนด้วยจ้าน้ำส้มก็4ช้อนน้ำตาลก็4ช้อนซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนโต๊ะขอสีเข้มๆอีกจ้าล่อให้เดือดอีกสักพักจ้ะพี่น้องพอแล้วจ้าพี่น้อง
ปิดไฟจ้าใส่พริกลงไปจ้าได้เวลาแล้วจ้าใส่แป้งที่เฮาผสมไว้แล้วจ้าเฮ็ดแบบง่ายๆสไตล์ของเราเด้อพี่น้องใส่น้ำลงไปจ้าค่อยๆเยาะลงไปทีละนิดเด้อจ้าพี่น้องก็ค่อยเติมน้ำลงไปทีละนิดพอแล้วจ้าแบบนี้ประมาณนี้ไปเขาก็ไปตั้งน้ำหนึ่งเลยจ้าแบบนี้ค่าน้ำมันจ้าพี่น้องยายติมเอาพิมพ์ขนมถ้วยเด้อจ้ะเพราะว่ายายติมบ่มีพิมพ์สี่เหลี่ยมจ้ะเฮาดัดแปลงเอาเนาะจ้ะพี่น้องเฮาอยู่ต่างแดนเฮาหาของบ่ได้1ถ้วยจ้าบัดนี้5นาทีพี่น้อง1ถ้วย5นาทีจ้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็มาจอดจ้าปิดฝา1 30นาทีจ้าไฟกลางได้จ้าพี่น้องครบเวลาแล้วจ้าจะแซ่บบ่จ้าพี่น้องว้าวสวยงามมากเลยจ้ารอให้มันเย็นเดี๋ยวยายติ๋มก็สิแกะออกจากพิมพ์จ้าพี่น้อง1 2 3ได้เวลาหม้อที่2แล้วจ้าว้าวสวยเหมือนเดิมค่ะนี่ใส่ถ้วยฟอยล์จ้าพี่น้องมาจ้ามาทอดพี่น้องมานี่อนุญาตใช้มือนะคะกลับด้านเฮ็ดเป็นถ้วยนี่ก็ทอดง่ายอยู่เด้พี่น้องพอจ้ายายติ๋มสิบ่เอากรอบปานใดเอาซั่นนี่จ้ามาจ้าพี่น้องทอดเสร็จแล้วจ้าทั้งแบบหนึ่งแบบทอดด้วยจ้าพี่น้องขนมกุยช่ายเฮามาจ้าพี่น้องมากินน้ำยาติ๋มเดี๋ยวยาติ๋มสิซิมให้เบิ่งด้วยจ้าแบบทอดด้วยจ้าเอากล้องมาวางพี่น้องเลยมันก็ได้อ่อนๆ
หอมน้ำมันกระเทียมเจียวอันนี้ก็น้ำจิ้มเขาเห็ดเองคักขนาดเลยชอบแซ่บพี่น้องแซ่บน้ำจิ้มเขาแซ่บขนาดเลยแบบทอดกระแสไปอีกอย่างแบบหนึ่งกระแสไปอีกอย่างเดี๋ยวลองกินมาใส่น้ำจิ้มเหนียวหนึบแป้งหนึบหนึบเพียวเลยหอมแซ่บอันนี้อันบ่ได้ทอดตัวนี้แซ่บไปคนละแบบอันนึงมันกรอบอันนึงมันเหนียวเนื้ออันที่ทอดกรอบกรอบนอกนุ่มในเนี้ยวนึบนึบนึบพี่น้องแซ่บอีหลีอันนี้ก็สินิ่มนึบนึบต้องไปเห็ดเบิ่งด้วยพี่น้องโอ้แซ่บขนาดเลยท่านผู้ใดมีกุยชายกุยชายแซ่บจ้าแซ่บแค่ซิมให้เบิ่งกับ3นาทีแล้วพี่น้องยายติ๋มกับสิขอตัวชบคลิปซำนี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะเนี่ยจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดมักกุ้ยช่ายไปเฮ็ดกินด้วยจ้ะเดี๋ยวยายติ๋มสิเขียนปริมาณมันไวใต้คลิปจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย